ฟอนแล้วน้ำหวานเผยสัมพันธ์หนุ่มนักบินกล้ามแน่นหมอดูทักจะเจอคนที่ใช่ก่อนพฤษภาคม ออกมาเปิดใจครั้งแรกสำหรับสาวน้ำหวานพิมราหรือน้ำหวานซาซ่าหลังอดีตแฟนหนุ่มอย่างกวางเอบีนอร์มอลเปิดตัวรักครั้งใหม่ล่าสุดในรายการคุยแซบโชว์สาวน้ำหวานเผยว่าเรื่องอดีตแฟนหนุ่มมีรักครั้งใหม่ทราบมานานมากแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเรามีคนก็ไลน์มาโทรมาถามก็ต้องขอบคุณที่ห่วงใยความรู้สึกที่คนมองว่าหน้าเหมือนกับคนใหม่มองว่าไม่ได้เหมือนแต่อันนี้ก็ แล้วแต่มุมมองของคนมากกว่าถ้าตนเจอกับอดีตคนรักตามงานทักทายได้ตามปกติเพราะยังเป็นพี่เป็นน้องร่วมวงการอย่างน้อยก็เป็นคนเคยรู้จักกันที่คนมองว่าฝ่ายชายมูฟอนเร็ลไปไหมตนไม่ขอคอมเมนต์แต่ขอแสดงความยินดีดีกว่าส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับอ้ำหนุ่มนักบินเผยเป็นเพื่อนที่ดีของตนเคยร่วมงานกับเขาเมื่อนานมาแล้ว ตอนนั้นไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารเพิ่งวนมาทำความรู้จักกันใหม่เมื่อไม่นานมานี้อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาที่คุยกันก็จะง่ายคนนี้มีรุ่นพี่แนะนำให้รู้จักกันตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนยังโสดหนึ่งเปอร์เซนดัางคุณแม่ไม่ได้คอมเมนต์เรื่องนี้เขาไม่เคยมายุ่งเรื่องของเราแม่เจอตอนที่เขาแวะมารับที่บ้านแม่ไม่ได้ว่าอะไรยอมรับว่ามีไปไหว้ขอพระแม่ลักษมีขอให้เจอคนดีที่พอดีกับตนออกปากถ้ามีแฟนแล้วปวดหัวไม่มีดีกว่าแต่ก็มีหมอดูทักว่าจะเจอคนที่ใช่ก่อน30เมษายน ไม่คาดหวังแล้วกับความรักครั้งต่อไปฝากชีวิตความสุขไว้กับปัจจุบันเท่านั้นคิดแค่วันนี้ทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ในเอนเตอร์เทน